พุทธบริษัทในบรรพชิตทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เคารพบูชาในคุณพระศรีรัตนตรัยในน้อมกายน้อมวาจาน้อมจิตใจเพื่อเคารพบูชาฟังธรรมะธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นจงตั้งในความสงบการที่พวกเฒ่าเราท่านทั้งหลายมีอายุชีวิตมาถึงบัดนี้นั้นก็เรียกว่าเป็นบุญโกฏาอันหนึ่งซึ่งว่าเรามีโชคเป็นอย่างดีที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อันนั้นก็คือคำให้สติของพวกเธอทั้งหลายว่าเห็นการไกลเห็นการใกล้เห็นไอ้ความบกพร่องในตัวของตนทุกคนอันนี้เป็นคำพูดที่ท่านเตือนของพวกท่านทั้งหลายอยู่ทุกเวลาทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนแต่ว่าพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นไม่ค่อยจะเอาใจใส่ไม่ค่อยรับพิจารณาไม่ค่อยจะรับรู้แม้ถึงการฟังธรรมก็มีการรู้การรับรู้แต่ว่ารู้ตามสัญญารู้ตามสัญญาฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายพากันเข้าใจในธรรมะที่แท้จริงนั่นน่ะการอบรมเฉพาะย่อยๆเฉพาะวัดหลวงประพงษ์ที่มาอบรมอย่างนี้25ปีมานี้นะถ้าใครมีความเคารพรับรู้ฟังเอาไปภาวนาก็คงจะมีประโยชน์สำหรับในใจของบุคคลทุกคนทุกท่านการฟังเป็นอย่างหนึ่งการรับรู้เป็นอย่างหนึ่งการไปภาวนามันเป็นอย่างหนึ่งเราฟังก็คือฟังแล้วมันก็ได้ยินแล้วก็รับรู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องก็เพราะว่าเราขาดการภาวนาการภาวนาทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาทานจะเป็นทานบารมีที่ถูกต้องก็อาศัยการภาวนาศีลที่จะถูกต้องอาศัยการภาวนาภาวนานี้แต่เนี่ยมันคุ้มทานหรือศีลก็เหมือนกับเนื้อภาวนาเหมือนกับเกลือเนื้อมันจะอยู่ได้มันไม่เน่าเพราะเกลือทานที่ถูกต้องศีลมันที่ถูกต้องก็เพราะการภาวนาฉะนั้นการภาวนานี้จึงเป็นคุณค่าอันดับเลิศประเสริฐมากที่สุดท้ายของการของบารมีทั้งหลายนั่นเองแต่คนเราทานก็ได้รักษาศีลก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบเพราะว่าขาดการภาวนาขาดการภาวนาภาวนานั่นแหละเรียกว่าภาวนานั่นการภาวนานั่นเรียกว่าเป็นตัวเริ่มจะเป็นวิปัสสนาเพื่อใจมันรู้แจ้งแทงตลอดก็เพราะการภาวนาเราทั้งหลายโดยมากขาดการภาวนาถ้าใครไม่ได้ภาวนาทำอะไรไม่ถูกต้องทุกอย่างเหมือนกันไม่ใช่ว่าการปฏิบัติทางธรรมะการปลูกผักปลูกข้าวปลูกอะไรทำไร่ทำนาทำสวนทุกประการนั่นเองถ้าขาดการภาวนาแล้วก็ไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยคือความฉลาดในการปลูกพืชอันนั้นไม่มีไม่รู้จักพันธุ์มันไม่รู้จักพืชมันไม่รู้จักสถานที่มันไม่รู้จักสิ่งที่เหมาะสมกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้เพราะการไม่พิจารณาการภาวนาคือการพิจารณานั่นเองโดยมากคนเราเห็นว่าคนอื่นทำก็ทำไปเห็นเขาทำยังไงก็ทำไปอย่างนี้อาจจะมาใครพบว่าทำงั้นมันจะถูกไหมยอม
พ่อแม่เขาทำมาอย่างนั้นนี่เป็นต้นเป็นหลักฐานของคนไม่มีปัญญาฉันก็ไม่รู้พ่อแม่เขาทำกันมาอย่างนั้นทำกันมาอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นบุญบั้งไฟเราทุกวันเนี่ยนี่ตัวอย่างไอ้ที่บุญมันโง่กันทั้งประเทศชาติไม่ใช่ประเทศแต่ภาคอีสานเรานี่แหละโดยมากบุญบั้งไฟอันนี้ไม่ได้พูดให้ใครแล้วพูดให้บุญบั้งไฟดูที่ว่าเรามองเห็นประโยชน์อะไรมันบ้างถ้าเราภาวนานะถ้าใครภาวนาดีออกจากไปหามกองซุ่มกันทันทีเลยเหนื่อยดูสิดูกันดีๆเถอะก็ดีจะว่าทำกันโดยที่ว่าเขาทำมาเพื่อสนุกสนานอะไรกันก็ไม่รู้นี่ประเพณีที่เรามันเหลืออยู่นั้นแค่นี้เราก็ยังคิดกันไม่ออกยังไม่รู้เรื่องว่าเราจะรู้จักพุทธศาสนาได้กันอย่างไรเท่านี้เรายังไม่แค่ไม่เอามันออกเรื่องเท่านี้ให้มันปิดบังเราอยู่ไอ้คนทั้งหลายเหล่านี้ก็เดี๋ยวมาเห็นวันคืนมันร่วงไปร่วงไปบัดที่เราทำอะไรอยู่บัดนี้เราเอาบนออกไฟอยู่ไม่ดูเรื่องมีประโยชน์อะไรไหมทีนี้เราควรคิดถ้าหากว่าใครได้ภาวนาก็จะรับรองว่าโยมผู้ชายเราทุกคนเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นหัวหน้าเขาแหละบุญออกไฟเดี๋ยวนี้จะมาเห็นจะว่าจะไม่เห็นไม่เป็นประโยชน์ซะแล้วนี่มันเป็นซะอย่างนี้นี่เดี๋ยวว่าการภาวนาเห็นเอาออกมันออกเองมันเห็นแล้วมันดูดไปเท่านี้แหละเราซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาของนิดๆไม่น้อยเท่านี้ไม่เห็นไม่เอามันออกผู้ปฏิบัติศาสนาทุกวันนี้ยิ่งมันหนักไปในการลังเลสงสัยสารพัดอย่างทุกวันนี้ถ้าหากว่าโยมพระเราไม่รู้หลักอันนี้แล้วเสียไปแปรไปเปลี่ยนไปคือปฏิบัติไม่ยึดหลักมันไว้ปีหนึ่งอาตมาไปอยู่อำนาจเจริญปีนั้นท่านพระครูหรือใครนำเด็กๆมาบวชกันเป็นหลายร้อยคนใครก็อยากจะให้ลูกใครบวชอยากให้ถึงศาสนานั่นก็ไปบวชกันโอ้โหตอนเดินหกนั่นแหละเอาเข้าไปมันก็หิวอีกเด็กๆไม่ดูเรื่องตอนเย็นมามะม่วงมันเต็มต้นมันสุกมันหามนี่นั่นเอาเด็กก็เดินไปบวชเอาบุญการตอนเช้ามามะม่วงหมดไม่รู้อะไรมันไปกินดีไม่ดีมันขอกราบเรียนท่านพระครูว่าท่านพระครูคะผมว่าฉันจังหันฉันข้าวเนี่ย4 โมงเช้าฉันทีหนึ่งดีเรียกสบาย2 โมงอีกทีหนึ่งดีครับอย่างนี้ก็ฉันจะเช่าเดี๋ยวต่อพอเดี๋ยวเพลนเท่านั้นมันยังไม่หิวเลยครับแต่ละเงินไม่เท่ากันแบ่งให้มันเท่าๆกันเช่าฉันตอนเช้าสัก4 โมงสักบ่าย2 โมงฉันอีกทีนึงมันเท่ากันนั่นแหละฉันต้องหุ่นนี่มันเรื่องเด็กที่มันมีปัญญานะแต่มันมีปัญญาไปทางนี้จะทำไงมันมีปัญญาที่จะทำลายมันจะทำให้ถูกต้องกับใจมันขัดข้องใจไหมมันจะทำให้มันทำลายสิ่งทั้งหลายออกไปจนกว่าแบบทุกวันนี้คนแก่มันเป็นเศษคนคนแก่มันเป็นเศษคนเด็กๆหนุ่มๆน้อยๆเขาไม่คารวะบูชาเด็กเพราะมันมีปัญญานี่มันจะดูใครมันผิดหรือถูกก็ไม่รู้แต่คนแก่ก็ไม่รู้เรื่องไอ้คนหนุ่มก็ไม่รู้เรื่อง
อย่างนี้มันถึงขาดจากการคารวะคารวะซึ่งกันและกันไอ้ความเป็นจริงหลักของพระพุทธเจ้าของท่านสอนว่าหลักการคารวะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันใครทุกคนทั้งตัวอาตมานี่แหละด้วยไม่ค่อยชอบคุณพ่อคุณแม่หรอกนะจะเป็นเด็กๆ เป็นหนุ่มๆไม่ชอบตอนเช้ามากระบวนตอนเย็นมากระบวนเมื่อก็ไปทำอันโน้นเดี๋ยวก็ทำอันนี้แล้วก็ยังขี้เกียจจะไปทำรอไปทำงานแล้วก็ไม่อยากไปเราจะไปเล่นมันสนุกกว่าอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่เคยว่าคิดจะไปฆ่าไปแกงพ่อแม่หรอกถึงท่านจู่จี้จุกจิกขนาดนั้นก็ยังเคารพอยู่เพราะว่าท่านเป็นพ่อเราแม่เราถึงแม้ท่านเป็นอย่างนั้นท่านก็เลี้ยงเรามาให้มันโตขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็เพราะท่านความเห็นอันนี้ยังอยู่ในใจจะโกรธก็โกรธไม่มั่นหมายจะรำคาญก็รำคาญไม่มั่นหมายไม่เอาจริงเอาจังในการกระทำอย่างนั้นก็เพราะว่าความเคารพในใจมันมีอยู่อย่างนั้นไอ้ประเทศชาติทั้งปวงก็เหมือนกันกลุ่มชนในหมู่ใดก็ตามเหล่าหนึ่งก็ตามเถอะต้องมีความเคารพอย่างคนหนุ่มเคารพคนแก่ไอ้คนแก่ไม่รู้ภาษาอะไรไม่ต้องเคารพหรอกอย่างนี้ก็ไม่ถูกการไม่รู้ภาษานั้นเป็นเรื่องของคนแต่ละคนเป็นเรื่องของบุคคลอย่างโยมพ่อของพระชอบกินเหล้าบอกแกก็ไม่ฟังทำอะไรแกก็ไม่ฟังแกไปโกรธแกซะแกไปทิ้งแกซะก็ไม่ได้ไม่ถูกเรื่องกินเหล้ามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องพ่อแม่เลี้ยงเรามามันเป็นเรื่องที่ว่ามันมาถึงเราเราจะไปโกรธเราจะไปแค้นเราจะไปนั่งเกลียดหยาดยามปล่อยทิ้งมันก็ไม่ได้อาการที่ท่านเลี้ยงเรามานี่เป็นส่วนหนึ่งจนโตมาบัดนี้อาการคือไปกินเหล้ามายาเป็นเรื่องของท่านมันเป็นคนละอย่างกันอันนั้นเป็นเรื่องของท่านก็ให้ท่านเชื่อถ้าพูดไม่ฟังแล้วเรื่องที่ท่านเลี้ยงเรามาเนี่ยมันทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เรียกว่าเสียคนเสียหลักของมนุษย์เสียทั้งนั้นเสียหลักของมนุษย์นี่ก็เพราะการคารวะการคารวะนี่เมื่อเราภาวนาเราจะเห็นอย่างนี้ชัดออกมาเช่นบ้านเมืองมันเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะอะไรมันขาดหลักอันเดียวนั่นเองคือการไม่คารวะไม่เคารพการที่ไม่คารวะไม่เคารพนั่นก็คือธรรมะนั่นเองมันทิ้งหลักของธรรมะเมื่อทิ้งจากธรรมะแล้วมันก็วุ่นวายเปรียบง่ายๆทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะมันขาดธรรมะมันจึงวุ่นวายอย่างนี้อย่างต้นไม้ต้นหนึ่งใบมันอับเฉาเหี่ยวแห้งลำต้นมันตายปลายมันจืดไปสุขภาพมันไม่สมบูรณ์เช่นนี้มันเป็นเพราะอะไรมันจะต้องมีเหตุอันหนึ่งเป็นต้นว่ามีตัวบ้งมีตัวหนอนไปเจาะไปชายรากมันต้นมันต้นต้นอันนี้มันมีเหตุทั้งนั้นฉะนั้นพระบรมครูของเราท่านจึงว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากเหตุเหตุมันเป็นยังไงเหตุนั้นในอาศัยอย่างอื่นมันอาศัยที่ตัวเราเป็นเหตุมันจะทุกข์หรือมันจะสุขมันจะถูกหรือมันจะผิดมันมีเหตุอยู่ที่เราไม่ใช่จะเหตุอยู่ที่อื่นเช่นว่าเราใช้แก้วใบนี้มันแตกเราก็เสียใจเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุเราเป็นเหตุเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นมันได้เกิดทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่แก้วเป็นเหตุเรามันเป็นเหตุนี่มันเข้าใจผิดมันไปยึดไปมั่นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เกิดจากการภาวนาทีนิดทีเจตนาต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดตรงนี้มันก็มีอาการปล่อยวางในจิตใจของเราฉะนั้นคำที่ท่านว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่แค่เท่านี้แหละการภาวนา
การฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องมากเลยเท่านี้แหละเราควรค้นในใจของเราว่าเดี๋ยวนี้เราทำอะไรอยู่เรามีเมตตากรุณามุทิตาไหมเรามีความอิจฉาพยาบาทไหมเรามีความเดือดร้อนไหมเรามีความวุ่นวายไหมเรามีความเห็นผิดไหมเรามีอะไรไหมเราเดือดร้อนไหมมันเดือดร้อนเพราะไม่มีอะไรเป็นเหตุอย่างนี้เราควรรู้สึกนึกคิดในไปถึงต้นตอของมันบาเหตุที่มันเกิดมาจากอะไรก็ไปทำลายเหตุอันนั้นทำลายโดยวิธีที่พิจารณาโดยชนิดพิจารณามันรู้เท่าความเป็นจริงของมันรู้เท่าความเป็นจริงของมันนั่นก็คือเหตุนั่นเองมันจะทุกข์มันไม่ทุกข์เฉยๆหรอกมันมีเหตุทุกข์มันจึงเกิดขึ้นมามันจะมีความสุขมันสุขเฉยๆหรอกมันจะต้องมีเหตุนั่นแหละมีโยมผู้หญิงผู้ชายเคยอยากจะมาบวชที่นี่โยมทำไมถึงจะบวชมีอะไรไหมไม่มีอะไรเจ้าค่ะอยากโกหกผิดอยากโกหกใจทำไมมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่มีอะไรพอจะฟังมีสิโกหกทำไมคือไม่รู้ตัวของเราจะมาพูดความจริงให้ฟังโกหกอย่างนี้ไล่ไปไล่มาก็ไล่ความพ่อเขาไม่ค่อยอยู่บ้านพ่อเขาไปมีเมียน้อยนะมาพูดกับพระไม่มีอะไรพระเจ้าค่ะมาเฉยมันไม่เฉยหรอกคนเฉยมันไม่มาหรอกนี่คือเหตุที่มันเกิดกับตัวของเราไม่รู้เรื่องน้ำตามันหยดตรงเป็นสายก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นเพราะอะไรนี่เป็นต้นนี่เพราะเราขาดจากการภาวนาการภาวนานี่จึงเป็นเรื่องวิปัสสนาให้เห็นความจริงของมันทุกอย่างเมื่อเห็นความจริงของมันทุกอย่างแล้วมันก็หมดมันจริงคืออะไรยกง่ายๆที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรานะง่ายๆนะไม่ใช่อื่นไกลนะมันง่ายที่สุดแต่ฉันว่าตัวเรานี้ไม่มีไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วก็ไม่ใช่ของของเราอีกด้วยอย่างนี้ท่านจำแนกท่านแจกออกได้อย่างนี้พวกเราทั้งหลายที่ว่านับถือพระพุทธศาสนานั้นไม่ค่อยจะรับความเป็นจริงไม่ควรไม่เห็นว่าจะยอมรับไม่เห็นจะยอมรับถึงขนาดนี้ว่าการให้ทานการทำบุญเนี่ยจะเอาบุญถ้ามีคนเอาไปทำไมบุญเอาบุญมันก็ยุ่งกับบุญนั่นแหละเท่านี้ก็ไม่สบายใจแล้วนะไม่สบายไม่ค่อยสบายใจแล้วว่าจะทานเพื่อเอาบุญมันไม่ได้จะทำยังไงนี่คือคนไม่รู้จักคิดไปแล้วก็ใจเหี่ยวแห้งแม้ถึงพูดถึงเรื่องพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าแต่มันดับไปตายแล้วมันก็ไม่เกิดคนบางคนฟังแล้วไม่สบายจนพูดออกมาจากว่าผมไม่เอาแล้วครับมันจะยียังไงผมไม่รู้เรื่องผมคิดถึงเมียผมคิดถึงลูกผมคิดถึงอะไรอะไรผมอยู่ตายไปก็อยากจะไปเห็นอีกอันตายไม่เกิดนี่ผมไม่เอาเป็นโทษมันตกอยู่ในภพอันนี้คือว่าสัตว์จำพวกนี้มันเคยอยู่ในภพมันมีที่อยู่เรื่องไม่มีที่อยู่นั่นไม่เคยมีแต่พูดถึงเรื่องไม่มีที่อยู่แต่ก็ใจไม่สบายมันแยกกันความเห็นนี่เมื่อตานอนอยู่ในอาจมท่านเล่าวิญญาณให้ฟังว่าตั้งแต่เป็นมนุษย์เคยเป็นเพื่อนกันทำบาปกรรมต่างๆกันก็ไปเกิดคนละที่คนหนึ่งไปเกิดเป็นเทวบุตรคนหนึ่งไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในอาจมนั่นแหละเทวบุตรก็
พิจารณาด้วยญาณคิดถึงเพื่อนว่าเพื่อนเราอยู่ที่ไหนเนาะเห็นในด้วยญาณโอ้ไปเป็นหนอนใหญ่อยู่อาจมนั่นเนี่ยเป็นนายเขาอยู่เนี่ยอาจมเนี่ยก็คิดมาด้วยญาณเป็นปฏิหารมาก็มาอยู่บนปากอาจมนั้นก็ไปเห็นเพื่อนอันนี้มันเป็นนิทานนะนี่เนี่ยแล้วก็ไปเรียกถามว่าเออไปเห็นหน้ากันก็ดีใจนะนอนมาเออแกไปอยู่ที่ไหนเราไม่เห็นกันนานโอ้ฉันไปอยู่เมืองสวรรค์นั่นเลยเมืองสวรรค์มันเป็นยังไงเรายังไม่เคยได้ยินเลยโอ้ยมันสนุกสนานมันสะอาดสะอ้างมันไม่อยู่อย่างนี้หรอกอยากได้อะไรก็นึกเอาทำเอาจะกินจะอยู่จะดับจะนอนมันสบายกว่าเธอน่ะนี่ฉันมันสงสารเธอละนะเทวบุตรก็เล่าอะไรไปเรื่องความสุขในเมืองสวรรค์นอนก็ฟังไปถึงมาอะไรก็ทำมาเองอะไรก็นิดนึงร้องไห้เออสงสารเพื่อนที่เป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์เนี่ยแหมถ้าแกทุกข์ยากลำบากจะมาอยู่กับเราซะมันก็ดีฉันนี่มันแสนมันสบายเลยไม่ต้องนิดเราเองถึงเวลาเขาก็มาโยนให้ทุ่มทำทั้งกินทั้งอาบทั้งลอยทั้งจมเนี่ยมันสนุกเหลือเกินนี่เห็นไหมไอ้ความเห็นของหนอนกับเทพบุตรแกพระบุตรฟังแล้วก็หมดปัญญาที่จะเทศให้เพื่อนฟังเลยหนีไปเลยนะนี่เห็นไหมเขาไม่ยอมรับอันนั้นมันเป็นที่อยู่ของเขาจะไปว่าอะไรดีไปกว่านั้นเขาก็ไม่เห็นดีมันเห็นมันอยู่อย่างนั้นมีมันอาศัยพบอยู่พวกเราทางหลายก็เหมือนกันเราจะคิดง่ายๆเถอะว่าถ้าหากว่ามันตายไม่เกิดอย่างนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนคือว่ามันดับไปซะมันไม่มีที่อยู่ถ้ามันมีที่อยู่มันก็มีถ้ามันมีที่อยู่มันก็มีเกิดเช่นว่าพระพุทธองค์ท่านหลับความโรคและความโกรธความหลงได้ท่านไม่จิตท่านไปอยู่ที่ไหนท่านจึงมีที่อยู่เพราะธรรมดาเราก็ต้องมีโรคมีโกรธมีหลงกันอยู่แล้วถ้าเพียงการโรคการโกรธการหลงแล้วไม่อยู่ที่ไหนรักท่านก็ไม่รักเกลียดท่านก็ไม่เกลียดดีท่านก็ไม่ดีชั่วท่านก็ไม่ชั่วท่านจะไปอยู่ที่ไหนนี่เราก็คิดไม่ได้เหมือนกันเรามันติดสุขเป็นอยู่ติดทุกข์เป็นอยู่บัดนี้อยู่ในสุขอยู่ในทุกข์ไอ้ที่ไม่สุขไม่ทุกข์นี่คิดไม่เคยออกคิดไม่เห็นนะทีนี้เราลองแก้ปัญหาที่ว่าเมื่อเรามีอะไรอยู่เมื่อเรามีอะไรอยู่อะไรนั่นมันก็จะเสียอยู่มันก็จะหายอยู่เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราไม่มีนั่นเลยก็ไม่มีอะไรจะหายคำที่ว่ามีหรือไม่มีนั้นมันมีสองแง่มันเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งมันเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งรูปธรรมนั้นมันคือวัตถุจะมีถ้วยใบนี้คนขโมยไปใช่หรือมันแตกใช่หรือเรียกว่ามันเสียไปเป็นวัตถุไอ้ความรู้สึกที่ว่ามันยังอยู่ที่มันเสียไปนั้นเป็นนามธรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาส่วนนี้ส่วนจิตนี้ฉันไม่พูดถึงส่วนวัตถุมันพูดถึงส่วนจิตนักภาวนาเราทั้งหลายถ้ามาหนักในจิตฉลาดในจิตรู้จักตามรักษาจิตแล้วมันก็จะรู้จักว่าเมื่อมันยึดก็รู้เมื่อมันปล่อยมันก็รู้จักเมื่อมันไม่ยึดไม่หมายมันก็รู้จักเมื่อมันไม่ยึดไม่หมายมันจะไปอยู่กับอะไรนี่มันก็คิดไม่ออกเหมือนกันฉะนั้นธรรมะนี้ท่านจึงบอกมันเป็นปัจจัตตังเป็นสิ่งที่บอกกันไม่ได้ได้อยู่แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงอัคตาโรตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกไม่ใช่เป็นผู้ให้อย่างเราไม่รู้จักทางที่ทางให้คนมาต้นทางท่านจงเดินไปที่นี่ฉันไม่เดินให้เธอต้องเดินไปเองเธอฉันบอกเจอทางเท่านี้เพราะฉันเดินไปไม่ได้เราทำให้ไม่ได้
มันเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันเป็นเรื่องของตัวเองแต่เป็นเรื่องของจิตเรื่องการภาวนาทั้งหลายนะมันเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของวัตถุที่พระพุทธองค์ท่านหมดกิเลสตัณหาแล้วท่านก็ยังฉันอาหารอยู่ฉันดื่มน้ำอยู่ใช้ผ้าจีวรอยู่ใช้อะไรต่างๆทั้งหมดนะแต่ว่าท่านรู้จักประมาณแต่ว่าท่านห่มจีวรอยู่ท่านก็ไม่เอาฉันอาหารอยู่ท่านก็ไม่เอาอยู่ก็สิ่งที่มาอยู่ถ้าจะฉันท่านก็ฉันก่อนฉันแล้วถ้ามันจะตายท่านก็ตายก่อนตายแล้วถ้ามันจะอิ่มก็อิ่มก่อนอิ่มแล้วมันอิ่มก่อนหมดทั้งนั้นเช่นว่าเรามีถ้วยใบหนึ่งใช้อยู่สุวรรณเนี่ยหรืออย่างกระเป๋าโยมที่หิ้วมานั่นเนี่ยท่านเห็นแล้วว่ากระเป๋าใบนี้มันต้องแตกมันต้องพังท่านเห็นแล้วแก้วใบนี้ที่เราใช้มาทุกวันนี้ตักน้ำดื่มอยู่ทุกวันนี้ท่านก็เห็นว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วทำไมท่านจึงเห็นว่ามันแตกก็เห็นว่าแก้วนี้ยังไม่มีแผลไม่แตกเห็นสิ่งที่มันไม่แตกนั่นเนี่ยท่านเรียกว่ามันแตกอยู่ในที่ไม่แตกนั่นแหละทำไมถึงท่านจะรู้จักว่ามันจะหายก็เพราะมันมีอยู่นั่นเองมันจึงจะมีของหายถ้ามันไม่มีก็ไม่มีอะไรที่จะหายนี่อย่างท่านเห็นตัวในตัวของท่านว่าท่านตายแล้วทำไมจึงเห็นว่าตายก็เพราะตัวท่านยังไม่ตายไอ้ตัวตายเนี่ยมันแอบอยู่ในสิ่งที่ไม่ตายนี่แหละไอ้แก้วที่มันจะแตกแตกมันก็แอบอยู่สิ่งที่แก้วที่ไม่แตกนั่นแหละมันอยู่ในนั้นเนี่ยอนิจจังมันไม่เที่ยงนิจจังมันเป็นของเที่ยงมันก็แอบอยู่ในนั้นแหละอยู่ในอนิจจังนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราคำนึงถึงการภาวนาแล้วนะมันจะไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นฉะนั้นคนเราที่จะต้องการบุญกุศลนี้นะบุญกุศลอันเลิศอันประเสริฐที่สุดก็คือการปล่อยวางไม่ต้องเป็นโทษทีนี้นั่นเรียกบุญบุญอันเลิศบุญอันประเสริฐเป็นต้นบางคนก็ให้ทานการให้ทานปรารถนาเป็นนางเทพยิดาเป็นคือประบุตรเป็นต้นอันอาศัยที่เรามีอยู่ก็จะอาศัยการบริโภคครบฉันแต่ว่าพระนั่นเรียกว่าฉันโยมนั่นทางเรียกชื่อว่ากินถ้านอนนั่นพระท่านเรียกว่าจำวัดถ้าโยมก็เรียกว่านอนนี่เป็นไงที่เรียกว่าจำวัดพระมีหน้าที่พิจารณาโดยตรงถ้าจะนอนท่านก็ให้มีวัดวัดคือข้อปฏิบัติในการนอนไม่นอนเพื่อความสนุกสนานไม่นอนเพื่อความสุขเมื่อตื่นขึ้นมาจะลุกทำประกอบความเพียรอย่างทันรวดเร็วอันนี้เป็นข้อของพระเรียกว่าจำวัดโยมต้องหาที่เย็นๆนอนมันดีๆมันนานนอนมากเลยยิ่งดีมากเลยแหละสบายเนี่ยการนอนนั่นเลยนี่ภาวนาวัดใจสี่จีวรยินทวาเสนาสนะคือบ้านเราที่วัดก็เรียกว่าศาลาวิหารสถูปที่บ้านเราก็เรียกว่าเรือนตึกอะไรทั้งหลายนี่มีแต่เป็นเสนาสนะถ้าโยมอยู่เรียกว่าบ้านถ้าพระอยู่ก็เรียกว่าวัดกติอย่างนี้ยาบำบัดโรคทุกชนิดไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งพระทั้งเณรทั้งโยมก็ย่อมเป็นโรคเป็นโรคเพราะอะไรเพราะเราปรารถนาเอาโรคแต่พวกเราถ้าโรคเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ไม่สบายใจไม่รู้จักว่าเราปรารถนาเอาโรคแต่ปรารถนาเป็นเทวราเป็นพระอินทร์เป็นมนุษย์เป็นคนร่ำคนรวยเป็นอายุยืนนาน
นี่คือปรารถนาเอาโลกคือมันเกิดมาแล้วมันเกิดมาแล้วได้ปรารถนามาแล้วมันก็ได้สิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างเราแต่ปรารถนาด้วยความบ้าๆบอๆไม่ได้เรื่องคือปรารถนามาเกิดปรารถนามาเกิดก็คือปรารถนาเอาโลกเมื่อโรคเป็นมาเราร้องไห้ไม่อยากได้มาเป็นบาปอะไรเนาะเป็นเดือนอะไรเนาะเป็นกรรมอะไรเนาะเป็นกรรมก็เพราะเราปรารถนาเอานั่นเองแหละไม่ใช่อื่นไม่ใช่ทำให้เราหรอกดูไม่ดียังจะหาพ่อจะหาหลวงตาดูหมอให้อีกเลยว่าไอ้ฉันเป็นกรรมอะไรไม่รู้เรื่องว่าเราทำเอากรรมก็ไม่รู้เรื่องว่ากรรมคืออะไรทำหนึ่งเดียวว่าการกระทำสิ่งที่ไม่รู้จักการกระทำงมงายเราปรารถนาเอาความเกิดมาแล้วเมื่อความตายมาถึงไม่อยากจะตายอันนี้มันปฏิเสธเสียอย่างนี้นี่พอคำปรารถนาอย่างนี้มันปรารถนาประการหลงความหลงมันถึงหลงอยู่อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวเราเบียดเบียนสัตว์มาทุกวันนี้อะไรมันจะเห็นนกเห็นจิ้งจกเห็นตัวอะไรสารพัดเห็นปลาเห็นสัตว์ทั้งหลายตรงนี้มันจะอยู่ในน้ำมันจะอยู่บนบกมันจะมีลูกมีเต่ามันจะเป็นพ่อสัตว์แม่สัตว์ตัวตามเลยไม่มีใครจะพาอยู่ยากมันเป็นสัตว์ตะคุบกบตัวใหญ่ๆมาโอ้กบตัวนี้มันแก่แล้วปล่อยมันเถอะไม่มีใครว่าสงสารมันปลาตัวใหญ่ก็จนปล่อยมันเถอะหน้าสงสารมันเป็นพ่อปลาแม่ปลาไม่มีใครไปพบลูกมันอีกลูกมันจะปล่อยมันเถอะให้มันโตอย่างนี้ยิ่งดีอยู่แล้วไข่มันก็ยิ่งเอาอีกหมดทุกวันนี้ขบวนเนี่ยไม่มีอาหารการกินแล้วมันอดมันอยากไว้ที่ไหนก็ไม่รู้อย่างนี้เกิดเป็นมนุษย์วันนี้มันมีบุญนี้บุญวาสนามากมายควรที่จะได้ภาวนาถ้าเป็นสัตว์ใครจะดูมันไหมน่ะอาจจะมาเห็นสุนัขเดินไปมันเป็นโรคเพื่อนตามนั้นนอนป่วยคนเดินไปได้เราเอาสุนัขนี่ไปโรงพยาบาลเนี่ยมีใครว่าหมาตัวนี้มันจะตายมันเป็นโรคเรื้อนดีไม่ดีเอากระบองเอาจะฆ่ามันด้วยมันมาเกิดตาอะไรต่ออะไรวุ่นวายคณะนี้มากรรมทั้งหลายแล้วนี่มาถึงโซเรามันหลงฆ่ากันหลงแกงกันจูดบ้านจูดช่องกันฆ่าตีดีโวยกันเลิกกันเดือดร้อนนะว่าใครจะมาถึงเนี่ยวิ่งประสาทฉันเนี่ยนี่แหละที่กรรมเขาได้ทำกันมาไม่รู้เรื่องเราไปทำกัดอย่างเงี้ยเจอพ่อมันก็เอาพ่อมันเจอแม่มันก็เอาแม่มันเจอปูหญ้ามันก็เอาปูเอาหญ้ามันทั้งนั้นเนี่ยได้มากแต่ได้ก็ดีใจเท่านั้นเนี่ยเมื่อวาระวันนี้มันมาถึงเรายังไงล่ะเผาบ้านบ้างจุดอะไรต่ออะไรวุ่นวายโหยังตัวบางคนโจรบ้านจังเรียนวิ่งไม่ต้องเอาลูกเอาเมียเอาตัวทอดมาเลยอย่างนี้จับไปได้ฉันมันทุกข์มาขนาดนี้หลายแล้วมันเป็นอยู่อย่างนี้เราไม่รู้จักว่าสัตว์มันเป็นอย่างไรเมื่อมาถึงเราในเวลานี้ในชีวิตเราทนายโอ้ตัวเดือดร้อนเนี่ยกระวนกระวายเนี่ยไอ้ความจริงๆอันนี้คือมนุษย์ที่สัตว์จิตไรฉานมันทุกข์ยิ่งกว่านี้นี่ฉะนั้นเป็นมนุษย์แน่จะให้โตถึงสัตว์จิตไรฉานว่ามันอยู่กันอย่างไรให้เราพิจารณาภาวนาถ้าเราพิจารณาเห็นชีวิตของเราของเขาอย่างนี้บ้านเมืองเราก็จะไม่มีอะไรกันแล้วมันจะเป็นสุขมันจะสบายมันจะสงบที่รักธรรมะมันเป็นอย่างนี้ที่มันขาดจากธรรมะนี่ก็เพราะอะไรวัตถุนี่แหละวัตถุสิ่งของนี่มันล่อลวงมันเป็นไปแล้วอย่าลืมนะไอ้ความเจริญนั้นมันเอาความเสื่อมมาด้วยอย่าลืมทุกวันนี้มันมืดโลกมันเจริญขึ้นก็โลกโกมันก็ดีกว่ามืดโลกเจริญก็คือมันมืดมันเจริญขึ้นอย่างว่านต่อแล้วไหมเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเมืองเหรอไหมตัดต้นหมากรากเท้าเอาไปสารพัดอย่างเพื่อความสะดวกก่อนมันจะสะดวกก็จะมีไฟเข้ามาจะมีน้ำเข้ามาก่อนมันจะสะดวกนะมันต้องไม่สะดวกมาก่อนเมื่อสะดวกมาแล้วต่อไปมันก็ไม่สะดวกเลยแหละบ้านเก็บกินให้หมดร่างกายก็กินอาหารด้วยตาก็เอาหูก็เอาจมูกก็เอาลิ้นก็เอากายก็เอาจิตเอาหมดทุกอย่างเลย
อายตนะทางไหนอารมณ์นี่มันจะใต้เรายิ่งกว่านักศึกษามันจะใต้รัฐบาลเนี่ยจะใต้เราทุกวันเนี่ยมันเร่งนานๆไปจะมาเห็นบาดเห็นวาอะไรอันนั้นก็ติดอันนี้ก็ติดก็เพราะมันเจริญโลกมันเจริญขึ้นก็คือมืดมันมากโลกโกก็เรียกว่าความมืดโลกเจริญก็เรียกว่าความมืดมันเจริญความมืดมันเจริญก็เรียกความสว่างมันก็หายไปใจคนก็คับแคบใจคนก็เดือดร้อนไม่มีที่อาศัยวุ่นวายสิ่งที่มันเป็นตามสภาวะเหล่านี้เราไม่เห็นว่ามันเป็นมาเพราะอะไรเป็นอาหารการกินในทุกวันนี้สมัยเรากันอยู่เกลือก็พอแล้วน้ำปลาก็พอแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่พอเอาผงชูรสมาเพิ่มก็ไปอีกแม้แต่ตำส้มมาพอเท่านั้นแหละผู้ที่เขาชำนาญในการกินน่ะจะใส่ผงชูรสหรือไม่ใส่ผงชูรสเขารู้เลยถ้าไม่มีผงชูรสจะตายชำเลืองจะหาแหละมันติดอันนี้ถ้าไม่พิจารณานับวันมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสารพัดอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าการพิจารณาในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่ให้มากกว่าให้น้อยให้พอควรอาหารทั้งหลายทั้งปวงนี่ไม่ใช่ว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเดียวมันเป็นโรคสักครึ่งหนึ่งในคนละครึ่งมันให้ประโยชน์เราครึ่งหนึ่งมันให้โทษเราก็ครึ่งหนึ่งเหมือนกันมันจะพาอยู่ให้ครึ่งหนึ่งมันจะพาให้เราตายก็ครึ่งหนึ่งมันจะพาให้เราเจริญก็คนละครึ่งมันจะพาให้เราเสื่อมมันก็คนละครึ่งเนี่ยถ้าเรามองเห็นเช่นนี้เราก็ทำความพอดีได้ถ้าเราไม่มองเห็นคิดว่าเอามันอย่างเดียวเอามันทั้งนั้นเอามันอยู่ที่เอามันทั้งนั้นไม่ต้องถอยไม่ต้องแบ่งใครทั้งนั้นเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นในจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายทุกทีทุกทีทางลูกทางหลานทางอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เรื่องเพื่อมันเปลี่ยนเช่นนี้มันก็วุ่นวายกันเองมันวุ่นวายมันวุ่นวายเมื่อมันความเสื่อมความเจริญมันเข้ามาถึงแล้วมันดบมันไม่รู้เรื่องฝ่ายพระศาสนานี่ก็คือกันฉันนั้นการบวชมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาทำอะไรกันจะปฏิบัติอะไรจะทำอะไรไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องเช่นยกตัวอย่างทุกวันนี้โลกมันระบาดพระภิกษุอยู่ปริวาสนิยมอยู่ปริวาสกันการอยู่ปริวาสนี่ก็เรียกว่าพระภิกษุต้องอาบัติหนักควรแก้ไขได้เกี่ยวแก่พูดเกี่ยวหญิงไปพูดอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็ตั้งอยู่ปริวาสจับสถานที่วัดใดวัดหนึ่งมาอยู่ประเดือดตะโกนบอกให้อยู่ปริวาสเถอะบอกญาติบอกโยมจะมาทำบุญทุนทานมาอยู่ปริวาสออกจากอาบัติพูดง่ายแต่ก็ไม่ทำเหมือนครั้งพุทธกาลสร้างพุทธการท่านจะทำอย่างนี้ถ้ามาใครมีอะไรไหมไปขอโทษตาสงไปขอขมาสงให้สงอนุเคราะห์ให้ทำกันที่สงบนะครับเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวนี้ต้องประกาศกันไปหลายจังหวัดเพื่อจะให้คนมามากมากก็เพื่อจะให้เงินมากมากแต่ละมันจะยืนใจแล้วมันเป็นไปแบบนี้บางทีก็เอาข้าวมาให้กรรมการนิ่งตักบาตรขันได้สองบาทสามบาทก็ไอ้คนมาใส่แต่ไอ้คนหลายหมื่นหลายแสนมันก็มีหลายบาทหลายแสนขึ้นมาความมุ่งหมายมันไปซะอย่างนั้นมันไม่เหมือนทุกวันทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนไอ้ความทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาเป็นมาทุกวันโยมเราทั้งหลายไม่รู้เรื่องกันแล้วก็ทำกันไปบวชมาตอนออกพรรษาแล้วพระเราก็ไปอยู่ปริวาสกันทำไมอยู่ปริวาสมันหายบาปมันหายกรรมเกิดมาเดี๋ยวมันสงสัยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรต่ออะไรก็ไปทำกันอยู่ปริวาสอยู่ไปจนตลอดแต่ดูแรงตื่นมึงไปอยู่5-6แห่งก็มีมันทำกันไปแค่อย่างนี้มันไม่เกิดประโยชน์ในตัวเรื่องยกตัวอย่างง่ายๆการประพฤติปฏิบัติของพระเนรเอาพูดง่ายๆเงินแต่ทองนี่แหละเงินทองไอ้ความเป็นจริงนั่นน่ะแต่พระพุทธเจ้าท่านห้ามมาให้จับไม่ซื้อไม่ให้ขายไม่ให้แลกไม่ให้เปลี่ยนไม่ให้มีเงินมีทอง
ตามความจริงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ประชาชนเราทั้งหลายโอ้โหเนี่ยถวายการเทศพระกันเนี่ย300-400ใส่ในย่าไม่โอ้ยดีใจดีเกินนั่นแหละทำบาปแต่ไม่รู้จักอะไรต่ออะไรทำบาปถ้ามาถึงพระที่ท่านโอ้ยโยมไม่ควรเนี่ยโกรธจะแล้วพระถือตัวจะทำยังไงเนี่ยจะต้องเต็มใจอย่างนั้นทีนี้ลูกหลานเราเกิดมาก็ทุกวันเห็นมาเอาเงินในพระในผิดจะแล้วตรงเป็นบุญทุกคนเลยเดี๋ยวนี้นี่เข้าใจไหมเดี๋ยวพูดง่ายๆฟังใจอื่นๆหลายคนนี้อีกไม่พูดที่เราทำกันอยู่ทุกวันมีเอาเงินใส่ย่ามในพระถวายพระเรียกว่าเป็นบุญอันเลิศซะแล้วนี่คือกำลังหยับย่ำพระศาสนาให้เสื่อมโทรมลงไปแล้วทำลายพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยทำลายเองไม่ใช่คนอื่นมาทำลายหรอกมันเสียไปอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องศีลไม่ต้องรักษาหรอกศีลนาธรรมให้มันไปเลยอย่างนี้เรียกว่าดำนาก็ไม่ต้องขาดแต่ต้องไถเลยว่าไงนะมันยากดำมันไปเลยตามป่าหญ้านั่นแหละไม่ได้เกิดผลอะไรมากมายไอ้ตรงไหนที่สำคัญมันไม่พอใจกับเขาเขาก็ตรงนั้นเลยสำคัญต้องปล่อยมันทิ้งไปละอันนี้มันจะมีอะไรแต่ศีลสมาธิปัญญาตั้งมั่นอยู่ในโลกอันนี้แต่พุทธบริษัทเราไม่ตั้งลงที่นี่ไม่มีหลักฐานที่เสียหายฉะนั้นบ้านเมืองของเรามันจึงร่มจมไปโดยทีอันนี้เองไม่ใช่อื่นใดถ้าหากว่าใครรู้แล้วก็อยู่ในใจของใครถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็ขัดกันไปทางนั้นมันขัดกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันขัดเช่นนี้บ้านเมืองเรามันจะกระสับกระส่ายในกลุ่มพระภิกษุสามเณรก็มีใครรับรองกันแล้วพูดกันไม่เคยได้ว่ากันไม่เคยได้มันก็ปล่อยไปตามเรื่องมันก็วุ่นวายไม่พากันรักษาประพฤติเปื่อยต่างคนต่างหย่อนลงไปทุกคนมันก็วุ่นวายสมัยนี้มันถึงขาดการประพฤติปฏิบัติเมื่อขาดการประพฤติปฏิบัติแล้วมันก็เต็มทีเช่นว่าเชียงรายเชียงคำเดี๋ยวนี้เขากินข้าวเย็นกันเป็นธรรมดาแล้วตอนเย็นๆมาเอาจิ้มโต๊ะเข้าไปในบ้านเนี่ยโยมเอามาส่งกันได้กินธรรมดาสบายไม่มีผิดแต่กินข้าวเย็นเนี่ยมันผิดจริงมันก็บนนั่นนี่แหละถ้าพอเราไปอยู่ไปฉันมือเดียวฉันสองมือเดียวโอ้ยเขาเกลียดที่สุดเลยเขาอยากจะให้หนีอย่าไล่อย่าให้เนี้ยมันขวางเขามันกินข้าวเย็นกันอาตมาถามโยมทำไมจึงเอาข้าวเย็นในพระฉันเนี่ยมากินนะขนาดนี้ท่านยังไม่อยู่เลยเจ้าค่ะท่านยังไม่อยากจะอยู่ให้เลยมันจะหมดแค่นั้นจะทำไงจนหมดต่อไปกินข้าวเย็นมันก็ไม่อยู่อีกแล้วไปดอกกินข้าวเย็นเฉยๆเท่านั้นมันก็หนีเท่านั้นนี่เรื่องเราประพฤติปฏิบัตินั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี่พากันพร้อมเพียงกันพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันตั้งใจไว้เรามันเจริญแล้วมันจะเสื่อมคือมันก็เล็กๆแล้วมันก็จะโตแล้วมันก็จะแก่แล้วมันก็จะตายมันเป็นไปในทางนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนมาวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้ท่านสอนเน้นหนักว่าไม่ให้เราอยู่เฉยๆให้เราพิจารณาอยู่เราคิดถูกดีไหมเรามีความเคารพดีไหมเรามีความกลัวดีไหมเรามีอะไรบกพร่องในกายในวาจาใจของเราเรามีดีไหมอะไรไหมให้ตรวจดูเจ้าของนั่นแหละจะยืนได้แหละแต่คนเราฟังทุกวันก็เฉยๆใช่วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เฉยก็เพราะมันจะเสียงพระพุทธเจ้าเราอ่านในเองเท่านั้นต้องมีธรรมะก็ทำก็ได้ในท่านในใช่เป็นอะไรมันเป็นไปอย่างนี้ก็ทำไงคนที่ไม่รู้จักก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นจงคุ้มครองตัวเองนักปฏิบัติที่ไหนจะอยู่ที่ไหนที่นั่นเงียบสงบจะอยู่ที่รุ่มที่นั่นจะเป็นที่รื่นรมจะอยู่ที่ดอนที่นั่นจะเป็นที่รื่นรมไปอยู่ที่สุขสงบที่นั่นจะเป็นที่สะอาดไปอยู่กันที่ร้อนๆที่นั่นมันก็เย็น
จนทุปฏิปันโนไปอยู่อุทุปฏิปันโนไปอยู่ญาญะปฏิปันโนไปอยู่สามีจิปฏิปันโนไปอยู่เราถ้ามีคุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้ซึ่งจะให้เป็นพระอริยสาวกได้แล้วก็อยู่ที่ไหนก็สบายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยมันก็เหยียบเย็นไปอยู่ที่ไหนก็สะอาดมาเห็นแก่ตัวไปอยู่ที่ไหนรู้จักการรู้จักเวลาเช่นที่เรามาวัดทั้งหลายนี้เรียกว่ามาสร้างคุณงามความดีเรียกว่ามาทำบุญเรียกว่ามาฟังธรรมก็มันสะอาดที่อยู่ที่อาศัยที่อยู่นี้ให้มันสะอาดสะอ้านเมื่อตลอดถึงที่นั่งที่นอนเมื่อเราจะลุกไปลุกมาก็ทำให้มันสะอาดตลอดถึงช่วงห้องน้ำทั้งหลายนั่นก็ให้พิจารณาดูว่าอันนี้ที่ไหนที่บ้านเรามีหรือเปล่าใครมาทำอะไรในที่นี้น้ำนี่มันมาจากที่ไหนให้พิจารณาให้มันดีเราจะไปทำธุระหน้าที่ก็รู้จักการเจ็บการปวดการสะอาดให้เรียบร้อยทุกคนถ้าอย่างนั้นฝ่ายพระเป็นอาบัติหมดพระพุทธเจ้าบอกเป็นอาบัติทั้งนั้นโยมก็ผิดมันเป็นอาบัติทั้งโยมมาเลยให้คุ้มตัวเจ้าของให้สะอาดสะอาดรักษาสถานที่นั่นให้สะอาดให้ดีขึ้นเรียกว่าสุปฏิปันโนสถานที่เราอยู่กันสถานที่เราปฏิบัติกันต้องให้มันสะอาดไปในบ้านหนึ่งในวัดหนึ่งในสถานที่หนึ่งในกลุ่มคนเราหนึ่งเท่านั้นเนี่ยไม่จะรู้อะไรหรอกจะดูบ้านเขาเท่านั้นเนี่ยดูที่อยู่ที่อาศัยเท่านั้นเองไงทำอะไรทั้งมันเถอะให้รวมกำลังลงตรงนี้เลยอันนี้เองคือว่ามันเป็นบ่อเกิดของปัญญาแล้วก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเอาอันนี้เป็นอารมณ์อยู่เสมอคือเอาที่ว่าอันนี้มันไม่แน่นี่เป็นอารมณ์ยากอย่างไรก็ช่างมันอันนี้จะพาให้พวกเรานั้นพ้นจากความสงสัยเพราะว่าไอ้ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่เรียกว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันจะหมุนรอบตัวมันอยู่เกิดขึ้นมาในทุกเวลาเห็นในทุกขณะวันนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้เห็นอาการทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็ทอดอะไรเราก็ทอดอะไรอย่าไปสงสัยในการประพฤติอย่าสงสัยในการปฏิบัติของเราถ้ามันสงสัยในการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วมันเป็นทุกข์มันก็ไปยึดมั่นถือมันอันนี้เป็นเครื่องมือที่จะถอนความสงสัยเป็นเครื่องมือที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากอารมณ์นั้นให้เรามองเห็นธรรมะอย่างแจ้งชัดคืออันนี้เองไม่ใช่อื่นใครแต่เมื่อเราแก้ตัวเราไม่ได้มันก็เรียกว่ามันคิดเกินไปหรือมันคิดไม่ถึงของธรรมะอันนี้เป็นคู่มือของผู้ประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าใจเรายังไม่สงบจากอารมณ์เหล่านั้นก็ให้เราเข้าใจว่าอารมณ์เหล่านั้นมันไม่แน่อยู่เสมอทีเดียวเสมอทีเดียวให้เข้าใจว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเช่นว่ารูปคู่ประพฤติปฏิบัติติดในรูปเป็นตัวอย่างเราได้ดูเราได้พิจารณาตามความจริงเนี่ยครูบาอาจารย์สอนว่ารูปนี่มันไม่สวยนะมันสกปรกไม่น่าปรารถนาทางร่างกายตนแด่บุคคลอื่นอันนี้เป็นคำสอนของพระแต่ยังเหลือจิตใจของเราที่มันแฝงอยู่มันยังไปชอบมันยังไปรักอันนี้อันหนึ่งอยู่อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวมันมันยังจะรู้ว่าอันนั้นมันสวยมันงามอยู่เราก็แย่งกันไปตลอดเวลามันเข้าใจว่ามันสวยแต่เราก็บอกมันว่าอันนี้มันไม่สวยอันนั้นมันแน่นอนแล้วก็อันนี้มันไม่แน่นอนอันนี้มันเป็นแก่นสารแล้วก็อันนี้มันก็ไม่แน่นอนอยู่เรื่อยอย่างนี้ปฏิบัติลุกไปเรื่อยอย่างนี้อันนี้เราจะเบาใจของเรามีทุกข์เกิดขึ้นมาเราจะเบาใจเป็นที่พักของเรา
เมื่อดำเนินการประพฤติปฏิบัติต่อไปจิตใจแล้วมันจะรู้อย่างนั้นแหละมันก็จะเห็นอย่างนั้นเมื่อมันเห็นเช่นนั้นในความยึดมั่นถือมั่นของเราแล้วมันก็คลี่คลายออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เห็นชัดเมื่อวันหลังตอนหลังมาเราจะเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นความรู้ของเรานั้นในความเห็นของเรานั้นมันจะมีความสามัคคีขึ้นเดินในถูกทางอันนี้ก็ให้ท่านเข้าใจอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในถ้ามันรู้จักอารมณ์ภายในอย่างแจ่มแจ้งมันก็รู้จักอารมณ์ภายนอกเมื่อเรารู้จักตัวของเราอย่างดีมันก็รู้จักตัวของบุคคลอื่นอย่างนั้นที่ท่านดอว่าอัจฉตาธรรมาปหิทธาธรรมาอัจฉตาธรรมาปหิทธาธรรมาธรรมภายในและธรรมภายนอกเมื่อรู้จักธรรมภายในก็รู้จักธรรมภายนอกเมื่อรู้จักธรรมภายนอกก็รู้จักธรรมภายในความฉลาดมันเกิดขึ้นอันนี้เองจะอยู่ข้างในก็ตามจะอยู่ข้างนอกก็ตามธรรมทั้งหลายมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นองค์พระปุณณมันตานีบุตรท่านจึงตรอบท่านพระสารีบุตรว่าโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นทุกเกิดมาแล้วก็ทุกดับสุขเกิดมาแล้วก็สุขดับไปเท่านั้นมันเกิดแล้วมันดับเท่านั้นอันนี้ให้เราหมายมั่นไว้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมะของเราให้มันดีอันนี้จะเกิดประโยชน์